สาวคนโตสะท้องนะครับเนาะลูกสาวคนกลางยังไม่มาชื่ออะไรครับธัญพัฒน์ค่ะธัญพัฒน์แล้วก็ลูกคนเล็กล่ะวรัชราเจ้าอ๋อเรียกคนเมืองกะคนหนึ่งอุ้มไทยคนหนึ่งอุ้มเมืองอ่ะแต่พ่อแม่เป็นลือนะแต่เมืองเป็นไทยอ่ะพ่อเขาเป็นลือแหละครับมาจาก12ปันนาแล้วครับจาก12ปันนาเลยมาเมืองระยองประเทศจีน20น่ะพ่อเข้ามามาปี20ครับมาพร้อมกับแม่อุ่นพ่อทยอยมาพ่อมาก่อนพ่อมาก่อนเหรอเออพ่อนี้ก่อนพ่อพินผู้ชายอ่ะเขาจะเป็นทหารหนีจาก12ปันนามาโอ้มาอยู่ประเทศไทยพึ่งบารมีของในหลวงราชการที่9ราชการที่10เนาะนะครับก็มาเป็นรัษฎรของชุมชนแม่ข้าวต้มนะครับหมู่ที่1นะฮะโดยพ่อตานแม่อุ่นนี่จะเป็นอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพบโชคล่ะครับพ่อตานสมมาพ่อตานจะใกล้ชิดหมู่พี่น้องแท้ดื้อเนาะครับพ่อพี่น้องแท้ดื้อเนี่ยสมมาพ่อตานเนี่ยจะนําเนาะไปหาหลวงพ่อพบโชคอ๋อผมมีปัญหาจังเนาะครับหลวงพ่อพบโชคจะแก้ไขเนาะแก้ปัญหาทุกอย่างปัญหาทุกอย่างครับครับอันนี้ก็พ่อตานมาเป็นสมาชิกครับชาวชุมชนแม่ข้าวต้มหมู่หนึ่งเต็ม 100% แล้วพ่อตาได้เป็นกุญสารตำบลเนาะตำบลหิมโกกตำบลแรกเนาะแล้วก็ตำบลนางเล่เนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้มาตำบลแม่ข้าวต้มแล้วทีนี้ทะเบียนบ้านมาอยู่นี่เลยครับท่านบัตรได้แจ้งยายด้วยครับบัตรได้แจ้งยายแต่พ่อตาเนี่ยเนาะวิ่งไปวิ่งมาอยู่โอเคนะครับยินดีต้อนรับครอบครัวของพ่อตาแม่อุ่นพร้อมกับลูกกับหลานนะครับวันนี้ขึ้นเฮือนใหม่นะฮะก็ขึ้นเฮือนใหม่นะครับประเพณีของล้านนานะครับประเพณีล้านนาครับต่อปอตันนี่ก็ดังเดิมเปิ่นก็เป็นไปลื้อ12ปันนานะครับอยู่เมืองหยังเมืองลงเมืองลงเมืองลงแล้วก็เจียงฮุงอ่ะเนาะลงเจียงฮุงเนาะครับปัจจุบันพ่อก็อายุ73แล้ว73แล้วเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวสกรรมหลวงพ่อพระโชคก็จะมาถึงนะฮะครับก็หมู่เฮาก็เตรียมพร้อมต้อนรับเตรียมพร้อมต้อนรับเตรียมพร้อมต้อนรับหลวงพ่อพระโชคนะครับอันนี้คุณแม่อุ่นแม่อุ่นอุทัยบ่ได้กะแม่อุ่นไทยบ่ได้อุทัยบ่ได้ฟังแม่อุลือล่ะแม่อุ่นอุลือนะฮะเป็นแม่ของแม่เก่าของแม่อุ่นยายยายอยู่ไหนฮะยายลูกบ่ได้พร้อมลูกพร้อมหลานด้วยยายจะลูกพร้อมไม่เต้าพี่ขอไปหาเพื่อนเตรียมพร้อมต้อนรับหลวงพ่อพบโชคติดสวังโสก็กำลังเดินทางมาแทนหลวงพ่อพบโชคนะครับท่านใดในโทรศัพท์ในทีวีเนาะ